พบกับผมมานอินนะครับแล้วก็ช anel ฟิลไทยใน YouTube นะครับ FWELPHAI ครับวันนี้มาตอบข้อสงสัยนะครับเคยเจอเพื่อนนักเดินทางคนไทยคนนึงก็สงสัยว่าทำไมเวียดนามไม่ค่อยมีหน้าต่างครับตามโรงแรมในเกสเฮาส์ให้ดูครับอาคารเนี่ยลักษณะอาคารเป็นตึกแถวแล้วก็สร้างขึ้นไปนะฮะดูจากอาคารเนี่ยครับแล้วก็สร้างสูงขึ้นไปอย่างนี้เนี่ยฮะเห็นผนังไหมครับไม่มีหน้าต่างถามว่าทำไมไม่ค่อยมีหน้าต่างแต่ด้านบนดูสิครับด้านบนมีหน้าต่างครับชั้นบนสุดนะเพราะว่าโครงสร้างอาคารตึกแถวแบบนี้นะครับมันไม่ใช่เป็นเสารับน้ำหนักเหมือนตึกทั่วไปงั้นตัวกำแพงเนี่ยมันทำหน้าที่รับน้ำหนักด้วยงั้นเนี่ยเขาจะเจาะหน้าต่างมากไม่ได้หรือไม่เจาะเลยหรือเจาะให้น้อยที่สุดนะไม่งั้นมันจะผลกระทบต่อโครงสร้างของตัวอาคารนะครับแต่ด้านบนที่เป็นชั้นสูงสุดเนี่ยทำหน้าต่างได้อันนี้ดูห้องพักอันนี้โรงแรมอยู่แถวย่านถนนลีก๊กซือนะครับใกล้ๆโบสถ์นะครับใกล้อย่าเถอะเลินนะครับก็คือใกล้โบสถ์เก่าใกล้ทะเลสาบคนเกียมมีหน้าต่างรอบด้านทุกทางเลยถามว่าทำไมเป็นไปได้เพราะตรงนี้อยู่ชั้นบนสุดครับเหนือห้องนี้เนี่ยไม่ต้องรับน้ำหนักอะไรแล้วฉะนั้นเนี่ยห้องนี้ของผมเนี่ยราคาก็ประมาณสัก500 บาทนะครับแชร์กับเพื่อนนอนกันได้2 คน 3 คนเนี่ยสบายมากครับเนี่ยสุดยอดมากครับโล่งสบายมีหน้าต่างรอบทิศทางเพราะว่าอยู่ชั้นบนสุดนะครับฉะนั้นเนี่ยก็คือตอบว่าโรงแรมเนื่องจากข้อจำกัดตึกแถวนะครับห้องที่จะมีหน้าต่างคือห้องที่อยู่ด้านหน้าหรืออยู่ด้านหลังนะครับห้องตรงกลางเนี่ยหน้าต่างไม่ต้องเป็นหน้าต่างภายในเพราะว่ากำแพงเห็นกำแพงนั่นนู้นไหมครับทำหน้าที่รับน้ำหนักหมดนะฮะหน้าต่างจะเลยมีน้อยมากสำหรับโรงแรมหรือเกสต์เฮาส์เวียดนามครับผม